สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือเฟสไทม์นาทีเผชิญหน้าคุณผู้ชมย้อนกลับไปเมื่อสุกสัปดาห์ที่แล้วนะครับคุณวีระมุสิกพงศ์ได้มาออกรายการเฟสไทม์ค่ำคืนนั้นคุณวีระฝากอย่างแรงถึงพรรคเพื่อไทยถึงแนวร่วมประชาชนต่อต้านเผด็จการนปช.และขณะเดียวกันก็ยังได้ฝากถึงน้องเลิฟคนหนึ่งตู่จตุพรพรหมพันธุ์ประธานนปช.คนปัจจุบันนะครับผมถือว่าสิ่งที่คุณวีระได้ฝากในรายการค่ำคืนวันนั้นนะครับมันมีนัยยะเป็นทั้งคำถามและคำตอบอยู่ในตัวมันเองเอาละครับเมื่อฝากถึงน้องเลิฟคนที่ชื่อตู่จตุพรดูเหมือนฝากแรงมากนะครับดังนั้นค่ำคืนนี้ไปฟังน้องเลิฟของพี่วีระสักนิดหนึ่งกันนะครับว่าน้องตู่จะเปิดความในใจถึงพี่วีระอย่างไรในช่วงหน้าครับคุณผู้ชมผมลืมบอกคุณผู้ชมไปอย่างเด็กเมื่อวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วนั้นนะครับทีมงานของเฟสไทม์ไปอุ้มคุณวีระมุสิกพงศ์ออกจากวัดสระเกศนะครับเพื่อมาออกรายการโดยเฉพาะนะครับเสร็จสับเรียบร้อยก็ต้องอุ้มคุณวีระมุสิกพงศ์กลับวัดสระเกศเพราะว่าระหว่างนี้ยังปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดสระเกศซึ่งวันนั้นคุณวีระก็เปิดความในใจลึกๆกันนะครับพลังชีวิตวันนี้มันเหลือแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นเองถ้าจะเปรียบกันไปแล้วก็เหมือนกับคนเหยียบคันเร่งรถเนี่ยนะครับเหยียบอย่างไรมันก็ขึ้นแค่ครึ่งเกเท่านั้นเองแล้วดังนั้นซุ้มเสียงมุมมองที่ฝากถึงใครต่อใครเพื่อนร่วมรบทางความคิดน่าสนใจมันผมถือว่ามันเป็นมุมมองเป็นข้อคิดเป็นสิ่งที่ฝากถึงจากมุมมองของคนที่น่าจะตกผลึกชีวิตอย่างถึงที่สุดแล้วล่ะเอาละครับพบกับคุณตู่จตุพรพรหมพันธุ์ประธานนปช.คนปัจจุบันคนที่น้องคนที่พี่ชายที่ชื่อวีระมุสิกพงศ์เป็นห่วงมากที่สุดนะครับพบกับคุณจตุพรครับสวัสดีครับสวัสดีครับเข้าใจว่าเมื่อวันศุกร์ได้ชมรายการของพี่วีระครับได้ดูช่วงท้ายๆแล้วช่วงท้ายๆครับและย้อนกลับไปดูตอนต้นซ้ําอีกครั้งหรือไม่ครับยังไม่ได้ดูครับยังไม่ได้ดูนะฮะแม้เลือกดูในจังหวะที่พูดถึงตัวตู่จตุพรพอดีเลยนะฮะเอากันอย่างนี้ครับวันนั้นผมตั้งประเด็นกับพี่เวลาครับผมบอกกับพี่เวลาว่าถ้าพูดถึง เต้นณัฐวุฒิเนี่ยผมเชื่อว่าพี่เวลาไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่แต่ถ้าพูดถึงน้องที่ชื่อตู่จตุพรเนี่ยเข้าใจว่าพี่เวลาห่วงมากเป็นพิเศษใช่หรือไม่วันนั้นตอบอย่างไรย้อนกลับไปอีกทีนะครับฟังร่วมกันครับครับผมใช่นะผมเชื่อว่าพี่ไม่ห่วงเต้นณัฐวุฒินะผมเชื่อว่าลึกๆพี่ห่วงตู่จตุพรเพราะว่ายังเหมือนเป็นไฟกองใหญ่อยู่ตลอดเวลาอะไรที่มาปะทะเนี่ยแปลสภาพเป็นไฟกองใหญ่ได้ตลอดเวลาสำหรับตู่จตุพรห่วงไหมฮะครับเป็นห่วงครับคุยเตือนไหมก็ไม่ถึงกับเตือนแต่ความที่รักเขานี่แหละก็ทำให้รู้สึกว่าเขายังต้องการประสบการณ์อีกมากในการที่จะเผชิญกับสิ่งต่างๆถ้าหากว่าเป็นไปได้ถ้าเขาเรียนรัดเขาเรียนรัดก็หมายความเรียนรัดเขาเรียนรัด คือเขาต้องเข้าหาธรรมะแล้วเขาต้องใช้ความเยือกเย็นมากกว่านี้แล้วเขาจะสำเร็จโอเคครับฝากไว้ตรงนี้ชัดเจนไหมฮะครับผมเป็นคนนำประเด็นเองนะฮะถามนำเองนะฮะคนที่ชื่อตู่จตุพรวันนี้จะอย่างไรเนี่ยมันก็เหมือนไฟกองใหญ่อะไรมาปะทะอะไรมากระทบเนี่ยพร้อมที่จะลุกโชนขึ้นมาได้ตลอดเวลาแล้วพี่วีระก็บอกว่าคุณจตุพรเนี่ยยังต้องเรียนรู้อีกเยอะในการเผชิญกับปัญหาต้องเยือกเย็นต้องนิ่งต้องนิ่งกว่านี้คือต้องขอบคุณพี่วีระนะครับคือความเห็นของผมที่ผมได้ปฏิบัติมาตลอดชีวิตทุกคนจะรู้ว่าในสถานการณ์ที่เครียดสุดรุนแรงสุดผมจะเป็นคนที่ใจเย็นสุดใจเย็นสุดแล้วในจุดที่ถึงที่สุดในกลุ่มแกนนำด้วยกันนะฮะเป็นที่รู้กันว่าถ้าเป็นวินาทีแห่งความตายเนี่ยผมจะไม่มีวันที่จะร้อนแบบชนิดที่ขาดสติค่ะแต่เป็นเวลาที่ผมจะตั้งหลักและนิ่งสนิทครับแล้วก็บริหารการจัดการกันอย่างมีสติครับแต่ว่าถ้าโดยปรากฏการปกติผมมีหน้าที่ที่จะรักษาจุดยืนอุดมการณ์แนวทางของนปช.ไว้ผมมักจะพูดเสมอว่าเราเป็นใครที่ไหนมาก็ไม่รู้
ไม่มีสิ่งใดไม่ว่าจะเป็นความรู้ความสามารถสมบัติพระสถานจะไปแข่งกับใครเขาได้แต่สมบัติชิ้นเดียวที่ผมมีจุดยืนอุดมการณ์และแนวทางที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงและไม่เคยทรยศประชาชนนี่เป็นสมบัติชิ้นเดียวที่ผมมีเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่ผมไม่ยอมที่จะทิ้งมันไปครับเมื่อสักครู่คงได้ฟังพร้อมๆกันนะครับครับพี่วีระพูดถึงคำว่าเรียนรัฐครับเยือกเย็นต้องเอาธรรมะเข้ามาทาบเข้ามาทับเข้ามาจับในการเคลื่อนการเมืองบ้างเอากันตรงนี้คำว่าเรียนรัฐที่พี่วีระส่งสัญญาณแล้วก็เตือนเนี่ยผมว่าพี่น้องคู่นี้ต้องรู้กันอยู่ถ้าพี่พูดเตือนเรื่องเรียนรัฐเนี่ยน้องต้องรู้ว่าพี่กำลังหมายถึงอะไรรู้ไหมครับว่าพี่เขาหมายถึงอะไรคือผมเข้าใจพี่วีระแสดงความห่วงใยแต่ผมเนี่ยคนวัดเก่าอยู่แล้วครับผมเป็นเด็กวัดบวร10 กว่าปีพี่ชายผมเป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ท่านเพิ่งมรณะพระมหาระแบบถูกต้องครับครับแล้วก็ช่วงชีวิตในการต่อสู้นั้นเวทีปราศัยกับวัดเนี่ยเป็นของคู่กันกับผมครับเป็นที่รู้ว่าผมไปปราศัยจังหวัดไหนเนี่ยผมก็จะแวะวัดครับกันสม่ำเสมอนี่เป็นวัดปฏิบัติปกติครับที่บ้านก็เหมือนวัดอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลักอย่างที่ผมบอกไงครับว่าผมมีหน้าที่รักษาความรู้สึกของคนเพียงแต่ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไอ้ความที่ยืนอย่างแข็งแรงอันเนี้ยครับบางครั้งนี่นะครับมันก็เกิดแรงเหวี่ยงมากมายครับในการท่ามกลางการต่อสู้เนี่ยศัตรูก็เผชิญหน้าครับนะครับแล้วก็วิตกกังวลครับมิตรนี่นะครับก็เข้าไปดูว่าศัตรูเขากังวลเรื่องใดหรือว่ากำลังกลัวเรื่องใดก็เห็นว่ากำลังมีปัญหากับผมอยู่ก็เกิดความรู้สึกเหมือนกับศัตรูคือวิตกกังวลตามศัตรูนั้นไปครับแต่ว่าตลอดเส้นทางที่ผ่านมานั้นผมไม่ได้คิดเลยว่าสู้ไปแล้วจะได้รับผลลัพธ์ทางการเมืองอย่างไรพระถ้าต้องการจะคิดในมิติของแบบนักการเมืองคิดผมต้องปฏิบัติตัวอย่างแต่นี่ผมข้ามมาแล้วโอเคข้ามนะครับเพราะฉะนั้นผมจะวางหลักนะครับและจะวางเช่นนี้ตลอดไปเพราะคำว่าผู้นำนั้นเนี่ยหรือว่าแกนนำมันไม่ใช่สมบัติติดตัวกันไปจนตายประชาชนไม่มีวันจะตามเพราะฉะนั้นก็พูดในมิติของความห่วงใยคำว่าเรียนรัฐของพี่วีระแรกๆผมก็ไม่เข้าใจเท่าไหร่ทำไมถึงวิจารณ์น้องอย่างนั้นผมก็เอาเทปเก่ามาย้อนอยู่หลายเที่ยวนะครับมันมีความตอนหนึ่งว่าที่พี่วีระฝากถึงพรรคเพื่อไทยแล้วก็ขบวนการคนเสื้อแดงในนามของนปช.แล้วก็ไอ้ความตอนนั้นเนี่ยมันมีบางบรรทัดเนี่ยที่อาจจะไปขยายความคำว่าเรียนรัฐได้เดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันอีกสักนิดเนี่ยนะครับเชิญฮะทั้งเพื่อไทยและคนเสื้อแดงเนี่ยจะต้องใจเย็นยิ่งขึ้นครับใจเย็นยิ่งขึ้นเพราะต้องศึกษาสถานการณ์แล้วกำหนดแนวทางเดินเนี่ยครับด้วยความเยือกเย็นครับต้องเยือกเย็นที่สุดครับเราเริ่มต้นมาจากสันติวิธีแต่ว่าเราไปสันติวิธีไม่ตลอดตบะแตกเสียก่อนอย่างนปช.เนี่ยมีบางส่วนตบะแตกการที่นปช.บางส่วนตบะแตกเนี่ยมันทำให้เกิดความเสียหายและความยุ่งยากมากมายมหาศาลและเป็นความพ่ายแพ้ทางการเมืองด้วยเนี่ยจึงจำเป็นจะต้องย้ำกันเรื่องนี้ว่าต่อไปต้องไม่มีต้องไม่มีนะครับชัดเจนนะนปช.กลุ่มไหนตบะแตกไม่ใช่กลุ่มที่ผมเป็นประธานประวัติศาสตร์การต่อสู้ของคนเสื้อแดงในช่วงย้อนกลับไป3 ปี 5 ปี 7 ปีมีบางกลุ่มที่ทนไม่ไหวตบะแตกมีใช่ไหมครับและก็ไม่ได้ช่วงที่พี่วีระเป็นประธานหรือท่านอาจารย์ธิดาเพียงแต่ว่าเราเจอกับหลากหลายวิชาในการต่อสู้ครับอย่างที่คุณวีระพูดถูกนะว่าหลักใหญ่ใจความที่มันทรงพลังที่สุดก็คือสันติวิธีครับเพราะเราไม่ได้ทำสงครามทางการทหารครับกับรัฐบาลในขณะนั้นครับแต่เราทำสงครามทางการเมืองครับถ้าใครคิดเนี่ยนะครับต่อสู้ทางการทหารและตัวเองไปอยู่ในกลางแจ้งเนี่ยครับคนโง่ที่สุดยังคิดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราสู้ทางการเมืองในทางการเมืองเราไม่ได้แพ้ครับแต่เราแพ้การทหารเพราะไม่ใช่เป็นจุดของการต่อสู้ของเราครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเหตุการณ์ที่มันพันกันจนไม่รู้ว่าใครเป็นใครครับนะครับที่ไปก่อเหตุและก็สร้างสถานการณ์นำไปสู่การล้อมปราบคนที่ใช้แนวทางสันติวิธีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเหตุการณ์ต่างๆที่เรากำลังสู้คดีกันอยู่เนี่ยก็พยายามที่จะไปแกะรอยต่าง
แล้วผมก็ทำกันไปไกลมากอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งละ4ชั่วโมงกันมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดยืนที่แข็งแรงก็คือสันติวิธีแต่ว่าการทำลายสันติวิธีก็ต้องสร้างว่ามันไม่สันติวิธีกลับมาตรงนี้ครับความตอนนึงพี่วีระเตือนน้องตู่จตุพรเรื่องเรียนรัฐความอีกตอนนึงพี่วีระก็เตือนขบวนการคนเสื้อแดงในภาพรวมบางปีกบางซีกบางกลุ่มตบะแตกสันติวิธีไม่ตลอดนำมาซึ่งความยุ่งยากมากมายมหาศาลสองท่อนนี้เมื่อจับมาต่อกันเนี่ยสังคมย่อมพอมองหน้าพี่วีระทีก็ต้องกลับมามองหน้าน้องตู่ทีเอ๊ะหมายถึงใครตบะแตกคุณวีระไม่ได้หมายถึงผมหรอกแน่นอนนะครับเพราะว่าผมอย่างไรก็ตามถ้าคุณดนัยติดตามข่าวสารกันมาเนี่ยผมปฏิเสธเรื่องแนวทางอื่นที่ไม่ใช่สันติวิธีแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์แรงๆกันด้วยนะเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกว่าผมไม่ได้สู้ทางการทหารผมสู้ทางการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่ผ่านมาไม่ใช่ตบะแตกแต่ว่าเป็นเรื่องนะครับที่อีกฝ่ายหนึ่งก็จงใจนะครับที่ต้องการให้มีเหตุพูดได้ง่ายว่าเปิดประตูนำพาไปสู่การปราบปรามเข็นฆ่ามากมายแต่ว่าเป็นเรื่องจริงใช่ไหมครับที่มีคนเสื้อแดงบางกลุ่มเกิดตบะแตกผมเองก็เห็นว่านะครับเราก็เองก็ไม่รู้ว่าเป็นจุดใดนะครับเพราะว่าในกระบวนการต่อสู้ไอ้ตรงฐานหลักนั้นเราก็ยึดมั่นแนวทางสันติวิธีเพราะว่าไม่รู้ว่าสไนเปอร์จะสองหัวกันเมื่อไหร่กันด้วยซ้ำเพราะว่าอยู่กลางแจ้งใครล่ะครับที่จะไปสู้กลางแจ้งแล้วก็ไม่สู้แนวทางสันติวิธีในความพ่ายแพ้ของขบวนการขนเสื้อแดงในช่วงที่ผ่านมานะครับและอาจจะต่อเนื่องและสืบทอดถึงช่วงนี้ด้วยนะมันเป็นเพราะว่ามีบางกลุ่มตบะแตกทำให้เกิดเงื่อนไขเกิดความชอบธรรมของอีกฝ่ายผมไม่รู้ว่าฝ่ายใดสร้างสถานการณ์ดูเสมือนหนึ่งว่าเราแพ้ทางการทหารเพราะเราไม่ได้สู้ทางการทหารครับแต่ทางการเมืองเราไม่เคยแพ้ครับทางการเมืองก็คือปี53ผลลัพธ์เลือกตั้งปี54ครับนะครับและก็ประชาชนก็พาชนะแบบม้วนเดียวจบเลยครับแต่เพราะฉะนั้นเหตุการณ์ยึดอำนาจเมื่อปี2557ก็ไม่ได้เป็นการพ่ายแพ้ใดๆครับนะครับเพราะว่าก็เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าเราก็ชุมนุมเพียงแค่10กว่าวันเท่านั้นนะครับแล้วก็อีกฝ่ายนึงก็ใช้มาเป็นเหตุในการยึดอำนาจนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เรื่องเป็นการพ่ายแพ้ทางการเมืองสรุปถ้าพิสูจน์ทางการเมืองที่เป็นวิทยาศาสตร์มีการเลือกตั้งเมื่อไหร่นั่นคือคำตอบทีนี้สรุปก็คือพี่เวระคิดไปเองมโนไปเองเรื่องตบะแตกนำมาซึ่งความยุ่งยากนำมาซึ่งความพ่ายแพ้ทางการเมืองอะไรประมาณนั้นคือมันก็อย่างที่ผมบอกว่าในกระบวนการเรื่องราวต่างๆมันเกิดมามากนะครับจนไม่รู้ว่าเป็นมือที่3เท้าที่4กันเสียด้วยซ้ำนี่ในทางปฏิบัติเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับที่ผมเองก็ได้บอกกล่าวว่าเราต้องเอาจุดที่ประชาชนที่เขาสูญเสียต้องมีความเข้าใจกับพวกเราไม่ใช่ได้ยินเสียงว่าจะเลือกตั้งและทิ้งศพไว้ข้างหลังเราไม่มีวันที่จะทำอย่างนั้นมิฉะนั้นวันนี้นปช.ไม่ยืนอยู่จนถึงทุกวันนี้โอเคแซวคำได้ไหมครับคุณจตุพรพูดถึงมือที่3เท้าที่4มันเหมือนกับวลีเดียวกันที่ออกจากปากรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ออกจากปากทหารเลยนะฮะมือที่3เท้าที่4ก็ดูผลการไต่สวนสำนวนชนสูตรพลิกศพของศาลอาญากับศาลอาญากรุงเทพใต้นะครับซึ่งหักล้างสับเสร็จอยู่แล้วโอเคนะครับซึ่งเข้ารายละเอียดไม่ได้รายการนี้ต้องมีอีกต่อไปนี่ท่อนหนึ่งมีอีกท่อนหนึ่งเดี๋ยวไปฟังกันนะฮะว่าพี่วีระวันนั้นยังฝากอะไรอีกบ้างเอาให้ครบเชิญฮะเช่นเดียวกันกับพรรคเพื่อไทยก็มีบทเรียนที่จะต้องเรียนกันแล้วก็จะต้องสอนกันก็คือว่าอะไรที่จะต้องละเลิกโดยเด็ดขาดต้องละเลิกหมายถึงพรรคเพื่อไทยหรือคุณทักษิณชินวัตรครับเอาให้ตรงเลยหมายถึงพรรคเพราะว่าคุณทักษิณยังไงท่านก็เข้ามาไม่ได้ฮะทักษิณต้องอยู่ข้างนอกครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกกับพรรคเพื่อไทยคุณรู้ตัวว่าแพ้เพราะอะไรอะไรควรเลิกอะไรควรละครับที่สำคัญที่สุดรู้ตัวหรือไม่ว่าที่แพ้เนี่ยแพ้เพราะอะไรประมาณนั้นนะอันนี้ต้องพูดกันต้องพูดกันต้องกดกันภายในเพราะว่าพูดภายนอกไม่ดีครับเขาจะมีความรู้สึกต่อต้านอีโก้ถ้าเราพูดกันภายในก็แบบกันเองเปิดอกพูดกันครับคุณจตุพรวันนี้มันพูดกันภายในไม่ได้แล้วล่ะสังคมอยากรู้สังคมอยากเข้ามามีส่วนโดยเฉพาะมวลชนซีของทางพรรคเพื่อไทยแล้วก็ทางนปช.ก็อยากรู้เหมือนกันอะไรคือเบื้องหลังความพ่ายแพ้อย่าเพิ่งโยนใส่ทหารอย่าเพิ่งโยนใส่อำมาตย์เลยนะฮะถ้ามาสรุปบทเรียนว่าแพ้เพราะอะไรเนี่ยโดยเฉพาะในแง่ของพรรคเพื่อไทยเนี่ย
คุณจตุพรจะตอบอย่างไรจิตใจที่ไม่เข้มแข็งจิตใจของแกนนำพรรคเพื่อไทยที่ไม่เข้มแข็งทุกส่วนทุกส่วนเพราะจิตใจไม่เข้มแข็งหรือว่าใจแตกคือจิตใจที่ไม่ยึดมั่นไม่ยึดมั่นบนศรัทธาของประชาชนอย่างเคร่งครัดไม่ยึดมั่นในศรัทธาประชาชนอย่างเคร่งครัดเพราะว่าเมื่อได้อำนาจมาจากประชาชนที่เขายกชัยชนะให้ครับแต่เมื่อได้รับชัยชนะแล้วกลับไปหวังพึ่งนะครับกับคนที่พูดได้ง่ายว่ากับปฏิปักษ์ทุกส่วนครับหวังว่าปฏิปักษ์เขาจะกลับมาช่วยหลายเรื่องได้ละเลยมิตรร่วมรบร่วมชะตาครับบางครั้งความไม่ไว้ใจก็บังเกิดเพราะเข้าใจว่าคนที่จะทำให้อยู่ได้ก็เป็นอดีตศัตรูที่ร่วมในการปราบปรามเมื่อปี2553ทั้งสิ้นประชาชนถูกกำหนดไว้เพียงแค่เรื่องนโยบายด้านกว้างครับแต่ว่าประชาชนที่เขาคาดหวังก็คือจิตใจครับนะครับหวังว่ารัฐบาลที่เขาแลกชีวิตมานั้นจะยึดในแนวทางประชาธิปไตยแต่ว่าเมื่อระหว่างทางนะครับก็แวะว่าศัตรูเดิมเนี่ยจะทำให้อยู่รอดและก็เลยละทิ้งพลังที่สำคัญก็คือประชาชนเพราะฉะนั้นเหตุการณ์22พฤษภาจึงเป็นคำตอบว่าทิ้งประชาชนเมื่อไหร่เนี่ยหวังพึ่งเนี่ยนะครับหวังพึ่งปฏิปักษ์ซึ่งกระทำนะครับเมื่อปี53อย่างชัดเจนผลลัพธ์สุดท้าย คือคำตอบของวันนี้โอเคพรรคเพื่อไทยก็ยังเป็นนักการเมืองแบบเดิมๆที่เราเคยเห็นคำถามก็คือคุณจตุพรยังฝากความหวังยังฝากประเทศยังมีความเชื่อในนักการเมืองเผ่าพันธุ์พรรคเพื่อไทยต่อไปอีกหรือไม่คือผมเองเนี่ยนะครับหนึ่งก็คือว่าในชีวิตการที่ผมจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแปลงครับตัวเองไปอีกทิศทางหนึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากนี่ครับก็เป็นที่รู้ตัวเองเป็นคนอย่างนี้แต่สิ่งที่ผมทำได้นั่นคือผมไม่อีนังขังขอครับกับพรรคว่านะครับจะเกิดส่งผลกับผมอย่างไรบ้างคงจะเห็นกรณีตั้งแต่สุดซอยจนกระทั่งเนี่ยนะครับล่าสุดสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปวันนี้เนี่ยนะครับถ้าเรานะครับไม่กลับมาสร้างความรู้สึกให้ประชาชนมีความเห็นว่านักเลือกตั้งนะครับถ้าคิดเอาในมิติเห็นแก่ได้เห็นแก่ประโยชน์เฉพาะหน้าแต่ไม่เคยมองถึงอนาคตระยะยาวเลยนะจะสร้างความผิดหวังให้เกิดขึ้นกับประชาชนผมไม่เป็นอะไรผมก็มีความสุขเพียงแต่ว่าผมจะไม่มีวันจะยอมนะครับปล่อยสิ่งที่มันเลวร้ายให้ผ่านโดยที่ไม่ได้มีการทักท้วงอะไรเลยตรงนี้คือจุดยืนตรงนี้เข้าใจเลยชัดเจนเข้าใจเลยแต่คำถามของผมก็คือว่ายังเชื่อนักเลือกตั้งอาชีพยี่ห้อเพื่อไทยอยู่หรือไม่ครับวันนี้ครับผมเชื่อว่าเขาไม่ได้เลวร้ายอะไรกันไปทั้งหมด อย่างที่ผมบอกว่าเขาไม่ได้ทำถูกทั้งหมดครับนะครับมีผิดและมีถูกก็เช่นเดียวกันกับทุกฝ่ายครับผิดก็ส่วนผิดถูกก็ส่วนถูกเพียงแต่ว่ากระบวนการต่างๆนั้นก็ควรจะปฏิบัติต่อเขาอย่างตรงไปตรงมาอย่างเสมอภาคผมไม่เคยบอกว่าพวกผมจะถูกทุกข้อและก็อีกพวกหนึ่งผิดทุกข้อเราต่างผิดและถูกด้วยกันทั้งสิ้นนี่คือโลกแห่งความเป็นจริงครับสรุปก็คือว่ากราบใดนี่นะครับถ้าเขาไม่ละทิ้งแนวทางอุดมการณ์เนี่ยอย่าว่าแต่ผมจะร่วมขบวนด้วยหรือไม่ประชาชนไม่พร้อมจะตาม คนที่ทรยศต่ออุดมการณ์ประชาธิปไตยแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราอยู่ได้จนถึงวันที่เราไม่ทรยศต่อประชาชนครับมีคนเขาวิจารณ์อย่างนี้ครับเขาบอกว่าคุณทักษิณพรรคเพื่อไทยกับคนเสื้อแดงในนามของนปช.ผมเฉพาะปีกของนปช.นะเสื้อแดงมันก็มีหลายขั้วหลายเฉดเสื้อแดงปีกของนปช.ก็คือคุณจตุพรคุณทักษิณกับพรรคเพื่อไทยอยู่ในสภาพต่างคนต่างก็ใช่ซึ่งกันและกันแต่เขาวิจารณ์กันอยู่คำหนึ่งเขาบอกว่าคุณจตุพรและสหายเนี่ยไม่เคยสรุปบทเรียนว่าตัวเองเนี่ยบวกลบคูณหารและเสียเปรียบถูกหลอกใช้ฟรีไม่เคยสรุปเลยเวลาเลือกตั้งกันทีไรก็ให้ก็เดินไปให้เขาใช้ทุกทีไปคิดอย่างไรครับที่เขาวิจารณ์อย่างนี้ครับคือถ้าผมต้องการจะเติบโตแบบมิตินักการเมืองนักเลือกตั้งเราก็ไม่ต้องทำตัวอย่างนี้แต่เราที่ทำและก็ยึดหลักบางครั้งต้องยอมรับความจริงว่า
ไปขัดต่อแนวความคิดของพรรคเพื่อไทยซึ่งก็ขัดแย้งกันอย่างแรงมากในหลายๆเรื่องที่ผ่านมานะครับซึ่งก็ไม่ได้เป็นผลดีถ้าเราคิดเพียงแค่ว่าเราต้องการจะเป็นอะไรรัฐมนตรีนั่นรัฐมนตรีโน่นแต่ว่าสุดท้ายผมก็เห็นยอมเขาทุกทีอ่ะไม่ใช่ยอมทุกทีสุดซอยเนี่ยนะครับนี่จะโทษสุดซอยถ้าเขาไม่ถอยเนี่ยผมก็ไม่กลับผมนี่ชัดเจนผมบอกภายใน3วันผมลาออกหมดนะแล้วผมก็ประกาศชัดพอเขาถอยนะครับแล้วก็มาปรับความเข้าใจผมก็เมื่อเขายอมถอยก็โอเคผมก็โอเคโอเคแต่ถ้าเขาไม่ถอยผมก็ไม่กลับโอเคนี่ก็หลักการเช่นเดียวกันว่ากรณีสภาขับเคลื่อนเนี่ยครับผมแสดงจุดยืนอย่างนี้ถ้าพรรคเพื่อไทยยืนอีกอย่างผมก็ไม่ไปด้วยก็ประกาศชัดเจนเพราะการที่ผมคบกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยพรรคเพื่อไทยเขาก็รู้ผมเหมือนกันว่าถ้าเขาผิดแนวทางผมไม่เอาด้วยผมมีนะครับจะมีความรู้สึกว่ากลัวเขาอย่างเดียวก็คือว่ากลัวเขาไม่ส่งลงผู้แทนกลัวเขาไม่ตั้งเป็นนุ่นไม่ตั้งเป็นนี่ผมข้ามมาหมดแล้วครับเพราะฉะนั้นผมไม่สนใจนะครับว่าลงหรือไม่ลงเป็นอะไรหรือไม่เป็นวันนี้ไม่มีความหมายกับจตุพรพรหมพันธ์แล้วสรุปต่างคนต่างใช้ซึ่งกันและกันผมไม่แน่ใจว่าผมได้ใช้เขาได้ใช้ผมแต่ว่าบทเรียนหลายปีที่ผ่านมานั้นเขาต้องรู้ว่าสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดนะครับและก็สิ่งที่ความเห็นที่แตกต่างกันระหว่างพรรคกับผมรวมกับนปชนั้นนปชยังไม่เคยผิดพลาดคำถามสุดท้ายด้วยความเคารพนะครับกั้นใจถามจริงๆด้วยความเกรงใจนะครับเขาพิจารณากันว่าพรรคเพื่อไทยคุณทักษิณเนี่ยจะน่ารักมากเลยยามที่ไม่ได้อำนาจไม่มีอำนาจเวลามีอำนาจทีไรเนี่ยเป็นบ้าเป็นบอทุกทีเหลิงลำพองลืมคิดว่าการเมืองช็อตหน้าเลือกตั้งเที่ยวหน้าถ้าเกิดเขาได้กลับมามีอำนาจรัฐอีกครั้งเขาจะกลับไปเสียผู้เสียคนอย่างเก่าอย่างที่เราเคยเห็นไหมผมเองเนี่ยคิดว่าเขาเปลี่ยนไหมเขาสรุปบทเรียนความพ่ายแพ้ในช่วงที่ผ่านมาไหมและจะไม่กลับไปอย่างเก่าอีกผมก็อยากจะบอกว่าประชาชนเขาให้โอกาสหลายครั้งนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ปรับเปลี่ยนเรื่องทุกเรื่องราวที่เป็นปัญหาท้ายที่สุดประชาชนเขาจะเปลี่ยนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอดีตนายกทักษิณครับนะครับท่านก็เป็นปุถุชนมีเรื่องที่ถูกมากมายมีเรื่องที่ผิดมากมายอายุท่านก็66 67แล้วครับผมเชื่อว่าหลายครั้งที่ผ่านมาท่านต้องรู้ว่าระหว่างความเท็จกับความจริงเนี่ยครับมันแปลกอยู่อย่างนะครับผู้มีอำนาจหรืออดีตผู้มีอำนาจครับหรือว่านะครับผู้ที่ทรงอิทธิพลทั้งหลายมักจะไม่เชื่อความจริงครับส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะเชื่อกับคำหลอกลวงครับใครไปพูดจริงไม่เชื่อครับแต่ใครหลอกจะเชื่อทุกครั้งครับพูดได้ง่ายว่าแพ้ทางโกหกเสมอนะครับแต่คนที่ชื่อทักษิณนี่จะแพ้ทางโกหกนี่เป็นนิจศิลป์นะโดยเฉพาะยามที่ได้อำนาจสักพักหนึ่งจะแพ้ทางผมเพื่อจะบอกว่าใครก็ตามเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นนายกทักษิณหรือใครก็ตามเนี่ยถ้าไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันนั้นต้องทำหูให้หนักโอเคนะครับเพราะรู้แล้วว่าวันนี้ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเรื่องราวมากมายนั้นครับเป็นเพราะนะครับหูไม่หนักโอเคและขณะเดียวกันนั้นครับการไม่ยึดถือประชาชนนะครับอย่างสุดจิตสุดใจสุดชีวิตดังเช่นประชาชนก็มีความรู้สึกชนะแล้วก็ฝากอนาคตไว้ที่ศัตรูทุกครั้งคำตอบก็จะเป็นเหมือนทุกวันนี้ถ้าทำอีกจะไม่มีครั้งต่อไปแต่ว่าเสื้อแดงจะให้โอกาสแก้ตัวอีกหนึ่งครั้งในการเลือกตั้งสมัยหน้าผมไม่ใช่บอกว่าเสื้อแดงให้โอกาสแก้ตัวครับแต่ผมที่ผมพูดก็คือว่าครับประชาชนครับเขามอบโอกาสให้ทุกครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าครั้งหน้าเขามอบโอกาสให้อีกเนี่ยแล้วเป็นอย่างเดิมอีกจบละเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับประชาชนก็ต้องทบทวนตัวเองเหมือนกันคำถามสุดท้ายของสุดท้ายและของสุดท้ายจริงๆนะฮะคิดเลยครับว่าคนที่ชื่อทักษิณยังจะมีโอกาสในการสอบซ่อมในการเลือกตั้งครั้งต่อไปคือตัวนายกทักษิณเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายที่ท่านคือกับสนามการเมืองท่านก็ถูกปิดประตูอยู่แล้วถ้าตามกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันแต่อนาคตเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าที่บอกประชาชนให้อดทนให้ดูหนังในโรงให้จบซะก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคสช.
จะมีความหมายนะครับถ้าทำเรื่องที่ดีจนคนลืมนายกทักษิณแต่ว่าถ้าไม่สามารถทำได้คนก็จะนึกถึงนายกทักษิณโดยอัตโนมัติครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่จะกันนายกทักษิณได้นั่นคือต้องทำดีกว่านายกทักษิณซึ่งวันนี้ยังไม่เห็นโอเคได้ครับชัดเจนมีโอกาสอีกแค่ครั้งเดียวเพราะผมถือว่าประชาชนให้โอกาสทุกครั้งครับครับและแต่ครั้งหน้าเนี่ยนะครับทำเหมือนเดิมอีกครับผมจะเป็นคนชี้เองบอกว่าเอาเปรียบประชาชนเกินไปนี่คือชัดเจนตรงไปตรงมาขอบพระคุณขอบพระคุณเกือบเวลาแล้วขอบพระคุณเอาละครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมคิดว่าคุณทักษิณชินวัตรจะเปลี่ยนตัวตนได้หรือไม่ไม่รู้คิดกันเอาเองก็แล้วกันหลายคนบอกว่าทักษิณยี่ห้อนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละแต่หลายคนก็บอกว่าที่ผ่านมามันบอบช้ำจนกระทั่งคุณทักษิณเข้าใจสัจธรรมของชีวิตและการเมืองมากขึ้นแล้วจะเลิกแพ้ทางคนโกหกจริงหรือเปล่าวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ